สวัสดีค่ะรีวิวเคสของ iPhone 12 Pro Max ทั้งหมดที่เหมียวมีนะคะมาเริ่มกันเลยชิ้นแรกนะคะแค่15บาทค่ะถัดมาที่ชิ้นนี้นะคะเป็นลายดอกไม้ค่ะสวยมากเหมือนกันแต่ข้อเสียก็คือใส่แล้วมันดันฟิล์มนะคะก็เลยยังไม่ได้ใส่น้องคนนี้เนาะชิ้นต่อมาค่ะอันนี้สวยเหมือนกันนะคะมันจะมีลูกเล่นก็คือตรงที่เป็นเลนส์กล้องนะคะมันจะเป็นมีกลิตเตอร์เนาะสวยๆแต่ข้อเสียอีกเหมือนกันก็คือเวลาใช้เลนส์อัลตร้าไวด์นะคะมันจะเจอขอบที่เป็นตัวตกแต่งเคสนะคะก็เคสนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันค่ะถัดมาที่ลายนี้นะคะก็จะเป็นลายสีชมพูคล้ายๆกับลายกราฟิกนะคะก็จะออกหวานๆคุณนู้นหน่อยอันนี้ก็ใช้มาบ้างแล้วเหมือนกันค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมันก็มีที่คลุมกล้องค่ะเวลาซื้อเขาก็จะแถมตัวที่เป็นตัวลิงตัวแหวนมาให้ด้วยนะคะไว้กับให้นิ้วสอดเข้าไปจะได้ไม่หลุดนะคะเวลาถือค่ะค่ะอันต่อมานะคะก็เป็นลายดอกไม้นะคะพื้นสีฟ้าดอกไม้สีขาวในพื้นสีฟ้าก็จะออกโทนเกาหลีหน่อยๆนี่ก็สวยเหมือนกันค่ะคลุมกล้องด้วยนะคะก็อันนี้เป็นเคสที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วมั้งถัดมาค่ะอันนี้นะคะจะมีสายห้อยคล้องคอค่ะก็จะสะดวกนะคะเวลาใช้แล้วก็ตัวเคสมันก็ค่อนข้างหนานะก็มันก็ไม่ได้แบบปกคลุมเลนส์กล้องเท่าไหร่แต่มันเวลาวางไว้กล้องก็ไปโดนพื้นนะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกันค่ะตัวถัดมานะคะอันนี้เป็นเคสปฏิทินนะคะปีปัจจุบันนี้เลยค่ะปี2021ก็จะมีอายุแค่ปีเดียวเนาะปีต่อไปก็ใช้ไม่ได้แล้วฮ่าล้อเล่นนะคะก็ยังใช้ได้อยู่แต่ก็ควรใช้ปีนี้แล้วเนาะจะได้ดูวันที่ดูอะไรต่างๆเนาะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวผีเสื้อเนาะตกแต่งด้วยกลิตเตอร์อันนี้เป็นชิ้นปัจจุบันนะคะที่เหมียวกำลังใช้อยู่เนาะThank you.
ถัดมานะคะตัวนี้ค่ะเป็นเคสใสเนาะเป็นลายพีซนะคะเวลาซื้อเขาก็จะแถมตัวป๊อปอัพมาด้วยเนาะก็ใส่แล้วรู้สึกว่าสวยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเอาโทรศัพท์ใส่ในถุงเสื้อค่ะมันก็จะติดตัวป๊อปอัพเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ใกล้แล้วนะคะใกล้อันนี้เป็นชิ้นรองสุดท้ายมั้งก็จะเป็นเคสใสนะคะขอบก็จะเป็นสีออกทองๆหน่อยใส่แล้วก็จะดูสวยคลาสสิกไปอีกแบบค่ะมาที่ชิ้นสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคสใสเหมือนกันค่ะเป็นตกแต่งด้วยลายดอกไม้นะคะลืมบอกไปนะคะทั้งหมดนี้เคสทั้งหมดนี้เนี่ยซื้อมาในราคาชิ้นละไม่ถึง100บาทสักอันนะคะใน Shopee ค่ะก็ถูกอยู่เหมือนกันค่ะในส่วนตัวนี้นะคะเป็นเคสของ Casetify เนาะแต่ว่าเราแบบเหมือนกับซื้องานจีนมั้งราคาก็จะถ้าจะไม่ผิดน่าจะ49บาทนะคะแต่ใส่แล้วคือมันแบบเลนส์กล้องมันโผล่นะคะก็เวลาวางไว้ก็จะโดนพื้นนะคะซึ่งตัวเราเองก็ไม่ค่อยได้แบบระมัดระวังเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เนาะ